ทางศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตก็มีการประชุมกันนะคะเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหานา้ําท่วมขังแล้วก็เตรียมรับมือฝนที่จะตกหนักส่วนเขื่อนเจ้าพระยาก็มีการปรับลดการระบายน้ําค่ะนายสมเกียรติประจวงเลขาธิการสํานักง,งานทรัพยากรน,น้ําแห่งชาติหรือว่าสทชเป็นประธานการประชุมวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ําร่วมกับหน่วยงานด้านทรัพยากรน,น้ําเพื่อชี้แจงการดําเนินง,งานของศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงการจัดทำแผนที่คาดการปริมาณน้ำฝนเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม ที่ประชุมกำชับให้มีการเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังออกรวมถึงน้ำจากเขื่อนต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมรับฝนที่จะตกหนักระหว่างวันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่11กันยายนนี้นะคะหลักๆก,ก็คือที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใตา้ขณะเดียวกันค่ะเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ปรับลดการระบายน้ำนะคะจากเดิมเนี่ย820ลูกบา์เมตรต่อวินาทีปรับลดลงมาเหลือ800ลูกบา์เมตรต่อวินาทีส่วนการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำมโนรมก็เหลือ90บลูกบา์ เมตรต่อวินาทีและระบายน้ําผ่านประตูระบายน้ําพลเทพลงสู่แม่น้ําท่าจีนเหลือ120ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนื่องจากปริมาณฝนในตอนบนนั้นลดลงค่ะซึ่งการปรับลดการระบายน้ํานี้นะคะทางกรมชลประทานก็คาดว่าจะทําให้ระดับน้ําในพื้นที่ลุ่มต่ําริมแม่น้ําน้อยบริเวณอเาเภอเสนาและอเาเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลดปริมาณลงได้นะคะสัก10ถึง15เซนติเมตรค่ะ